อีกไม่เกิน30นาทีนะครับการประชุมร่วมกันของ3กระทรวงประกอบไปด้วยกระทรวงคมนาคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่เรียกประชุมในวันนี้จะประชุมร่วมกันที่ห้องประชุมแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์แล้วก็หามาตรการรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนาที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้และนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดในห้องประชุมในขณะนี้นะครับที่จะมีการเตรียมความพร้อมที่จะประชุมกันซึ่งนี่ถือว่าเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวนะครับซึ่งจะมีการจัดทำมาตรการนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่28มกราคมนี้ในวันที่28มกราคมนี้ด้วยโดยคาดว่าจะมีการกำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมเฝ้าระวังอาการป่วยของกลุ่มนักท่องเที่ยวรายงานผู้ป่วยไปยังกรมควบคุมโรคเพื่อประสานการดูแลผู้ป่วยและผู้ต้องสงสัยว่ามีอาการปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาและแนวทางในการป้องกันการแพร่เชื้อครับพร้อมที่จะแจ้งไปยังผู้ประกอบการท่องเที่ยวในกลุ่มที่มีทัวร์ชาวจีนรวมถึงโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวจีนนิยมเดินทางไปเที่ยวให้ช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อรวมทั้งสำรวจข้อมูลของบริษัททัวร์เพื่อให้ทราบจำนวนคนไทยที่ไปเที่ยวเมืองอู่ฮั่นในแต่ละสัปดาห์นะครับรวมถึงเมืองใหญ่อื่นๆที่มีโอกาสพบการระบาดเพื่อที่จะทราบข้อมูลและหาแนวทางในการป้องกันอย่างรัดกุมครับการประชุมจะมีขึ้นในอีกไม่ช้านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามผลการประชุมว่าจะมีมาตรการที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีป้องกันการระบาดของไวรัสอู่ฮั่นชนิดนี้ในวันที่28มกราคมอย่างไรครับ